ช่วงนี้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวคดีของนายกเศรษฐาคดีสำคัญวันนี้บ่าย3โมงจะมีการอ่านคำวินิจฉัยนะคะบรรยากาศล่าสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมคดีที่40สว.เนี่ยมีการยื่นคำร้องแล้วคือมีการยื่นคำร้องว่านายกเศรษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามไม่เหมาะสมนะคะบรรยากาศล่าสุดเห็นบอกสื่อไปเกาะติดกันหลายสำนักเลยนะคะติดตามกับคุณนิชการแววคล้ายหงรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือแล้วก็มีการแถลงคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนที่จะลงมติในคดีที่40สว.นะคะยื่นถอนความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่มีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเศรษฐาจะไม่ได้เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยเองนะคะแต่ว่ามีการมอบหมายตัวแทนนะคะคือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาฟังคำวินิจฉัยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมประชุมปรึกษาหารือในคดีที่40สว.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหลังถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลค่ะตามขั้นตอนแล้วนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนจะแถลงคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนจะลงมติและทำคำวินิจฉัยกลางจากนั้นจะออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15:00 นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฝ่ายผู้ถูกร้องคือนายเศรษฐาไม่ได้มาฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองแต่มอบหมายให้นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นตัวแทนมาฟังคำวินิจฉัยค่ะส่วนฝ่าย40สว.ผู้ร้องนะคะก็มีนายสมชายแสวงการและนายดิเลกฤทธิ์เจนครองธรรมก็จะมาฟังคำวินิจฉัยด้วยเช่นกันนะคะโดยหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเคยมีเอกสารคำชี้แจงข้อกล่าวหาของนายเศรษฐาหลุดออกมานะคะโดยเป็นเอกสารจำนวน32หน้าย้ำชัดว่าการแต่งตั้งนายพิชิตได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีและไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมและบางช่วงนะคะยังระบุว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีภูมิหลังทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินที่จำกัดจึงไม่อาจรู้หรือควรรู้นะคะว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมทั้งระบุถึงข้อกล่าวหากรณีแต่งตั้งนายพิชิตเพราะว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอกเอื้อประโยชน์ให้นายพิชิตและนายทักษิณชินวัตรว่าเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลค่ะส่วนบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะการดูแลความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเข้มงวดค่ะตั้งแต่การนำแผงกั้นมากั้นไว้หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะจัดระเบียบพื้นที่พร้อมกับนำโทรทัศน์มาติดตั้งถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สื่อมวลชนนั้นติดตามค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2จำนวน270นายมากระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ยังถือเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่มีการนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเอาไว้ทุกด้านกลางโถงของศูนย์ราชการอาคาร A เพื่อที่จะดูแลรักษาความเรียบร้อยด้วยค่ะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะคาดว่าน่าจะมีการลงมติชี้ขาดขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องไปติดตามการออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยในช่วงเวลา 15:00 นนะคะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะคุณนิชการค่ะครับ